รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ต้องบอกนะคะว่าวันนี้นะคะโอพาคุณผู้ชมมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพราะฉะนั้นนะคะครึ่งชั่วโมงต่อไปจากนี้ในรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความสวยงามของสถานีรถไฟหัวลำโพงและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าเราเองจะนำคุณผู้ชมมาร่วมสนทนาพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะคะถึงความคืบหน้าในเรื่องของการปรับปรุงภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะคะความสะดวกสบายในการมาใช้บริการสถานีต่างๆทั่วประเทศเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีที่เป็นจุดศูนย์กลางอย่างหัวลำโพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกับท่านแน่นอนค่ะทั่วฟ้าคมนาคมไทยและในช่วงนี้นะคะโอ๋ก็อยู่กับทางด้านของท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรค่ะนำคุณผู้ชมมาที่สถานีหัวลำโพงแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกีฬาภาพอมาที่หัวลำโพงนะคะโอ๋รู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นช่วงเวลาเด็กๆค่ะที่เคยมาใช้บริการที่หัวลำโพงจริงๆเราต้องบอกว่าหัวลำโพงนี่มีความสวยงามมากๆโดยเฉพาะความคลาสสิกของสถานที่นะคะแต่ว่าภายหลังจากที่ท่านผู้ว่านะคะมาบริหารงานในส่วนของการรถไฟของประเทศไทยแล้วนี่นะคะได้มีการบริหารจัดการแล้วก็ปรับปรุงในพื้นที่ในส่วนของหัวลำโพงอย่างไรบ้างคะก็ต้องเรียนคุณจิรภานะครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มเข้ารับตำแหน่งในเดือนกุมภาที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์การให้บริการนะครับเรามองว่าขนาดนี้หนึ่งสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเพ่งเล็งให้ความสนใจนะครับกับการใช้บริการที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่ทุกคนเรียกว่าหัวลำโพงนี้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยสำหรับการใช้บริการในพื้นที่นะครับแรกเลยเราก็มาทำกันเลยลุยกันก็คือในเรื่องของห้องน้ำห้องสุขานะครับจากเดิมที่ต้องยอมรับนะครับว่าเปิดใช้บริการมาเกือบ100ปีนะครับก็อาจจะมีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเราก็มีการมาปรับเปลี่ยนใหม่เอาระบบที่ทันสมัยนะครับมาให้บริการนะครับมาปรับปรุงในเรื่องของด้านความสะอาดภาพลักษณ์ความสะอาดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่ที่ให้บริการให้เกิดความสะอาดทันสมัยมากขึ้นนะครับก็จะมีภาพที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในปีหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเนี่ยจะครบ100ปีสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ที่นี่จะเปลี่ยนย้อนยุคกลับไปขนาดนี้นะครับเราเตรียมในเรื่องของการดำเนินงานไว้เกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคือสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมือนว่าอนุรักษ์ในของสิ่งโบราณสถานก็อาจจะต้องไปขออนุญาตจากกรมศิลปากรนะครับก่อนที่จะดำเนินการใดๆแต่ว่าในเดือนมิถุนาปี2559เนี่ยนะครับก็จะได้เห็นความแปลกใหม่ความสะอาดสะอ้านนะครับก็ความย้อนยุคในสถานีกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะท่านเองก็จะเน้นในเรื่องของสถานที่เพราะว่าเป็นจุดแรกเลยนะคะที่จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยต้องมาแวะพักก่อนที่จะโดยสารเดินรถไฟนะคะไปตามจังหวัดต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความสะอาดท่านก็เน้นย้ำมาเป็นอันดับแรกอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำเองใช่ไหมคะการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดหรือว่าความสวยงามของห้องน้ำตอนนี้เราสำเร็จไปแล้วกว่า 100% ไหมคะครับคือสำหรับในตัวสถานีเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็บริเวณสถานีตามต่างจังหวัดสถานีอื่นๆเนี่ยเราก็มีเรียกว่าแผนงานที่จะดำเนินการเนี่ยนะครับให้เสร็จสิ้นภายในปี2559นั่นหมายถึงว่าห้องน้ำทั่วประเทศของรถไฟเนี่ยนะครับจะต้องสะอาดแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งปีนี้เราก็สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานนะครับการปรับปรุงในเรื่องของตัวสถานีซึ่งขนาดนี้นะครับสถานีในทุกแขวงทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตัวสถานีให้ดูแลสวยงามมีความสะอาดสะอ้านมากขึ้น
นะครับจับในเรื่องของภูมิทัศน์ทำให้แบบดูความสวยงามมีระเบียบดูแล้วน่าไปใช้บริการนะคะแล้วก็ดูแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไปใช้บริการแล้วมันน่าอยู่ถูกไหมคะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยแต่ว่าท่านเองก็จะพยายามปรับปรุงภายในปี2559ทุกสถานีเลยให้ดูสะอาดแล้วก็สวยงามมากขึ้นแต่ว่าในหัวลำโพงนี่คือเราบริหารจัดการครบละ 100% นะคะทีนี้ค่ะมาพูดคุยกันถึงในส่วนของการอำนวยความสะดวกค่ะในจุดต่างๆกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารซึ่งตอนที่โอเดินเข้ามานี้ก็จะเห็นมีตำรวจรถไฟใช่ไหมคะคอยให้บริการอยู่ตามจุดตรงนี้เราเองได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นอย่างไรขณะนี้เรามีการประชุมร่วมกับทางตำรวจรถไฟนะครับในหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการในเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการนะครับในขณะที่อยู่ในสถานีนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเราจะมีเจ้าที่ตำรวจรถไฟร่วมกับเจ้าที่รถไฟเนี่ยนะครับคอยดูแลเรื่องพวกนี้นะครับเราพยายามนะครับที่จะสอดส่องดูแลในเรื่องของการป้องกันการเกิดอาชญากรรมนะครับในขณะเดินทางบนขบวนรถด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในขบวนรถนะครับการจัดเลยโบกี้เฉพาะสำหรับเขาเรียกเลดี้โบกี้ซึ่งให้บริการสำหรับสุภาพสตรีที่เดินทางคนเดียวหรือว่าเด็กเล็กหรือเดินทางพร้อมเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจัดไว้เฉพาะซึ่งตรงตู้นั้นเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอันนี้คือในส่วนของตู้รถไฟใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นในจุดที่เป็นสถานีหัวลำโพงนะคะซึ่งคนก็จะเดินทางเข้าออกกันค่อนข้างจะมีจำนวนมากในเช่นกันครับก็จะเห็นนะครับเรามีหน่วยบริการตำรวจรถไฟประจำอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจรถไฟเนี่ยคอยเดินตรวจตานะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวนะครับดูในเรื่องของสิ่งผิดปกติเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตามมุมต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเจ้าที่ได้ด้วยนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าประชาชนนะคะมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ต้องกลัวตำรวจรถไฟสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ใช่ไหมคะหรือว่าในส่วนของศูนย์เองก็ดีเราก็จะมีศูนย์บริการให้คำแนะนำด้วยใช่ครับค่ะโดยมากที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านมาบริหารจัดการงานที่รฟท.เนี่ยนะคะได้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อแนะนำจากประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นชาวต่างชาติมีส่งผลมาถึงท่านบ้างไหมคะในมุมที่เขาอยากจะนำเสนอหรือว่าอยากจะแนะนำในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงงานค่ะก็มีนะครับคือคุณโอผมต้องเรียนอย่างเงี้ยธุรกิจบริการเนี่ยมันไม่มีคำว่าดีที่สุดนะครับหรือมันไม่มีคำว่าพัฒนาแล้วหยุดมันต้องทำไปเรื่อยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำไปเรื่อยมันจะมีเรื่องแปลกใหม่มาให้เราได้คิดได้ทำอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการนะครับอันนี้ไม่เฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยเองนะครับก็จะมักจะมีข้อเสนอแนะบ้างข้อร้องเรียนเข้ามาให้เราบ้างให้เราปรับปรุงนะครับทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกสบายในเรื่องการใช้บริการในขณะเดินทางนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าของเราก็รถราเราก็คืออยู่ในสภาพเก่านะครับเราเองก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับรถที่มีความทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยเข้ามาให้บริการนะครับซึ่งก็กลางปีหน้าเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีแล้วนะครับจะมีรถจักรรุ่นใหม่จะมีรถสินค้ารุ่นใหม่นะครับจะมีรถโดยสารรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาให้บริการนะครับจะยอยต่อเนื่องไปเรามีการเสริมความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไหล่กลางซึ่งมีขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นเราเปลี่ยนหมอนไม้ซึ่งมีเรียกว่าเริ่มผุพังไปตามกาลเวลาให้มาเป็นหมอนคอนกรีตซึ่งมีสภาพความคงทนแข็งแรงมากขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนที่เราได้ดำเนินการมาตลอดโอ้โหก็ต้องทำแบบครบวงจรจริงๆนะคะคือทุกๆคำแนะนำที่มีผลตอบกลับเข้ามาท่านเองก็พยายามที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาขึ้นแต่ว่าของเดิมที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รักษาไว้แต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาต่อเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้เราก็จะเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบดังนั้นเนี่ยเส้นทางรถไฟก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางถูกไหมคะที่ประชาชนก็น่าจะใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นก็โครงการของรถไฟนะครับตั้งแต่ปี58ต่อเนื่อง59 60 61 62นะครับมันจะมีโครงการในเรื่องของการพัฒนารางคู่ในระบบรางเดิมนะครับการพัฒนารางระบบสแตนดาร์ดเกรด1435นะครับซึ่งมีความร่วมมือกับไทยกับจีนร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของไฮสปีดเทรนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รถไฟเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนามีการปรับปรุงพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยในเรื่องของระบบอนุสัญญาระบบการเดินรถซึ่งพยายามจะตอบสนองความต้องการในการใช้บริการของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่รถไฟเนี่ยมีโครงการภายใต้การสนับสนุน
อย่างเข้มแข็งของรัฐบาลค่ะนะคะในส่วนของภาครัฐเองค่ะที่ได้เข้ามาสนับสนุนการรถไฟของประเทศไทยที่ผ่านมาภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนในส่วนใดบ้างคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะครับที่จะสนับสนุนเพื่อให้โครงการรถไฟเนี่ยมันเดินหน้าไปได้เนี่ยนะครับเราได้รับการตอบสนองอย่างดีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเมื่อรายงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยระดับนโยบายเนี่ยท่านก็ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้งานรถไฟเนี่ยเดินไปได้เพราะฉะนั้นคือในปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีการเริ่มก่อสร้างโครงการอีกหลายๆโครงการมากมายซึ่งผมบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเสริมความแข็งแรงในเรื่องของการขนส่งด้านโลจิสติกนะครับด้านขนส่งโดยสารระบบรางเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานเองนะคะตอนนี้เราได้มีการประชุมหรือว่าเราใช้ความถี่แม้แค่ไหนในการที่เราจะมุ่งแนวทางในการพัฒนารถไฟไทยให้มีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันค่ะเฉพาะในองค์กรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชุมติดตามงานเนี่ยนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ 3-5 วันผมได้เรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าวันนี้พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นคนรถไฟที่เป็นพนักงานรถไฟเนี่ยเราได้มีการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มาตอบสนองในเรื่องของการทำงานนะครับให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะในส่วนของรายได้นะคะที่ในช่วงเวลานี้ท่านเองหนักใจไหมคะที่เราจะต้องอยู่ในช่วงจะบอกว่าหนักใจไหมครับมันก็เป็นธรรมดานะพอเข้ามาบริหารงานมันจะบริหารองค์กรที่มีหนี้เป็นแสนล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีเรียกว่าความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการทำอย่างไรที่เราจะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางลงเนี่ยแล้วมีทิศทางการทำงานร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทุกอย่างมีอนาคตอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ว่าเราก็แบ่งการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะครับออกเป็น3ระยะคือสั้นกลางยาวคือไม่ใช่ว่าใช้เวลานี่คือยาวอย่างเดียวหมายถึงว่าเรื่องไหนที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้นก็ทำเลยแล้วก็ประเมินผลใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเสียงนะครับต่อว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องของความสะอาดของสถานีเรื่องอะไรพวกนี้เราเริ่มน้อยลงนะครับเราจะเห็นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพราะเรายกระดับเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นแผนระยะสั้นที่เราพยายามเอามาขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นรูปธรรมก่อนส่วนในเรื่องของระยะกลางเนี่ยครับอาจจะต้องใช้เม็ดเงินงบประมาณนะครับเราก็พยายามเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะยกระดับเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของระบบพันธสัญญาณเครื่องกั้นเครื่องอะไรพวกนี้นะครับให้เกิดมันตอบสนองเราเรียกว่ากับเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วก็สามารถให้บริการได้มากขึ้นระยะยาวก็คือโครงการสร้างขยายรางนะครับให้มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับให้มันมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าการขนส่งทางรางก็เป็นการขนส่งอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการขนส่งในหลายๆชนิดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันตอบโจทย์เนี่ยผมก็เชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับจริงๆแล้วการพัฒนาก็อย่างที่ท่านบอกว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็มีแผนในการเตรียมการอยู่แล้วนะคะแล้วก็หวังว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเองได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะลงมือทำก็อยากให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ารถไฟไทยเนี่ยถือว่าเป็นความหวังของคนไทยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆก็ยังต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟด้วยนะคะในหลายจังหวัดเหมือนกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าหนูอย่างนี้เลยว่าถ้าใครเคยไปท่องเที่ยวหรือเคยใช้การเดินทางภาคขนส่งสาธารณะในการเดินทางที่อื่นๆเนี่ยรถไฟจะมีความแปลกคือจะเห็นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติจะเห็นในเรื่องของภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าอารมณ์ในเรื่องของการเดินทางไปอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งบรรยากาศเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวให้ท่านได้มาเชิญชวนแล้วก็ขยายความในเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยที่อยากจะเรียนถามท่านผู้ว่านะคะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะรู้สึกว่าช่วงหน้านี่นะคะน้องป๊อปจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแต่ว่าจะพาไปที่ไหนต้องคอยลุ้นกันดูนะคะสักครู่ค่ะการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว
จะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่งที่นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านการลงทุนยังช่วยลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งด้วยในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการก่อสร้างรถไฟทางคู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลดปัญหาสับหลีกทางช่วยให้รถไฟโดยสารและขนสินค้าเดินรถตรงเวลาเพิ่มขึ้นคือผมว่านะครับถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการให้บริการอย่างที่ผมบอกการเดินรถสามารถควบคุมเวลาการเดินรถให้เป็นไปตามที่เรากำหนดเวลาไว้เรื่องของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าของเนี่ยจะถึงตรงเวลานะครับตามที่เราได้มีการตกลงกันไว้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาเพราะว่าค่าขนส่งด้านโลจิสติกในเรื่องของระบบทางรางเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าระบบอื่นๆมากมายเราจะมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผน PDP 2015เพื่อความมั่นคงทางพลังงานโดยตามแผนจะให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสมดุลในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 0.506 กิโลกรัมหรือเพียง 0.319 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยในปี2579จะลดลงได้สูงสุดถึงร้อยละ37เมื่อเทียบระหว่างต้นแผนกับปลายแผน PDP 2015โดยตามแผนจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20แผนอนุรักษ์พลังงานที่จะลดสัดส่วนของการใช้พลังงานลงร้อยละ30กระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อลดความเสี่ยงที่ไทยต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ70ของการผลิตไฟฟ้ากรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยโดยมีผลการศึกษาที่จะพัฒนามอเตอร์เวย์15สายทางตามแผนแม่บท20ปีโครงการเร่งด่วนนอกจากพัฒนามอเตอร์เวย์3สายทางที่ครม.ดำเนินการอนุมัติไปแล้วคือมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรสายบางใหญ่กาญจนบุรี96กิโลเมตรและโครงการมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุด32กิโลเมตรซึ่งทั้ง3เส้นทางจะเริ่มก่อสร้างภายในปี2559ถึง2562ยังมีโครงการมอเตอร์เวย์สายเร่งด่วนที่ทางกรมทางหลวงอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอีก2เส้นทางประกอบด้วยมอเตอร์เวย์สายนครปฐมจะอามระยะทาง120กิโลเมตรวงเงินลงทุน 8,600 ล้านบาทและสายหาดใหญ่ชายแดนมาเลเซียระยะทาง83กิโลเมตรวงเงินลงทุน 30,000 ล้านบาททั้ง2เส้นทางกรมทางหลวงจะสรุปผลศึกษา PPP เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไปเที่ยวทองลองไปนั่งเคลิ้มแสนสบายเรียนต่อแสนไกลนั่งเคลิ้มเจริญใจจะกลับบ้านไปนั่งไปอบอุ่นใจจะไปเที่ยวทะเลนั่งหาเฮสหัวใจวันนี้บขส.ขับเคลื่อนด้วยระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยราบรื่นทุกเส้นทางนั่งไปเมื่อเลยบขส.นั่งเคลิ้มเดินทางปลอดภัยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอสมกโฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป๊อบณัฐพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับในช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
และที่นี่คือเขาใหญ่ Art Museum ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงกว่า20ไร่ในบริเวณเขาใหญ่ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผลงานการจัดแสดงงานศิลปะทุกอย่างภายในเขาใหญ่ Art Museum แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชิ้นงานสะสมของคุณพงษ์ชัยจินดาสุขซึ่งงานจัดแสดงของท่านเนี่ยนะครับถูกการจัดการนะครับโดย Art Director ชื่อดังนั่นก็คือศาสตราจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญนะครับผลงานทุกอย่างเลยที่แสดงที่นี่นะครับเป็นงานต้นฉบับของแท้ซึ่งถูกสรรสร้างขึ้นมาโดยครูบาอาจารย์และปรมาจารย์ชั้นครูของเมืองไทยและต่างประเทศโดยโซนการจัดแสดงของที่นี่นั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น3ห้องนิทรรศการด้วยกันนั่นคือห้อง A B และ C เราไปเริ่มกันที่ห้อง A เลยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและในส่วนของโซนจัดนิทรรศการห้อง C เนี่ยนะครับเป็นห้องที่เก็บผลงานของท่านอาจารย์ชั้นครูคนหนึ่งนั่นก็คือท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิกพิพัฒน์นี่เองครับและอย่างที่ผมได้แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงไว้ที่เขาใหญ่ Art Museum แห่งนี้นะครับเป็นผลงานต้นฉบับของจริงทุกชิ้นครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะวาดประชันกับการเล่นระนาดเอกของขุนอินเรียกว่าวาดแข่งกับการเล่นระนาดนะครับในวันที่ท่านเนี่ยนะครับได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติครับนี่คือภาพที่แสดงอารมณ์ในขณะที่กำลังต่อสู้กับระนาดเอกล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับโครงการเขาใหญ่ Art Museum แห่งนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นสุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะท่ามกลางขุนเขาก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ผมได้เดินเข้ามาในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Space ความรู้สึกแสงสีและธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและศิลปะในขณะเดียวกันไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าถ้าหากว่าผมได้มีโอกาสนะครับพักค้างคืนที่นี่สักคืนหนึ่งมันคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับผมป๊อบณัฐพงษ์ได้ใหม่นะครับในช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแล้ววันนี้ผมกับคุณโอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับรูปนี้ครับคริสหอวังขวัญใจผมเลยส
สวยมากๆ